สวัสดีครับกลับมากับ Channel Gadget ดีๆผมเคยทำคลิปสอนวิธีการแคปเจอร์หน้าจอโดยการใช้ฝ่ามือลากหรือที่เรียกว่าปาล์มสวายนะครับบน Samsung Galaxy Tab S6 ไปแล้วนะครับตอนนั้นผมทำเป็นเวอร์ชั่นที่เมนูต่างๆเป็นภาษาอังกฤษนะครับล่าสุดมีผู้ชมทางบ้านอยากให้ผมเปลี่ยนการตั้งค่าเมนูเป็นภาษาไทยนะครับแล้วอยากจะให้ทำคลิปสอนอีกครั้งนึงนะครับคลิปนี้ผมเลยมาทำตามที่ผู้ชมต้องการนะครับในการตั้งค่าให้เราสามารถใช้การลากฝ่ามือเพื่อแคปเจอร์หน้าจอนะครับให้เราเข้าไปที่รูปเฟืองตรงนี้นะครับการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาที่คำว่าคุณสมบัติขั้นสูงนะครับเข้าไปเสร็จแล้วไปเลือกคำว่าการเคลื่อนไหวและท่าทางนะครับจะเห็นคำว่าใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพนะครับก็ให้เปิดฟังก์ชันนี้แค่นี้เองนะครับในการแคปเจอร์หน้าจอโดยการปัดฝ่ามือนะครับให้เราตั้งฝ่ามือที่ขอบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วปัดแบบนี้เห็นไหมครับตอนนี้แคปเจอร์หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นนี้นะครับเห็นนะครับแคปเจอร์เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะครับผมจะทำให้ดูอีกครั้งนึงนะครับในการแคปเจอร์หน้าจอให้เราตั้งฝ่ามือที่ขอบก่อนนะครับแล้วก็ลากแบบนี้นะครับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้ Samsung Galaxy Tab S6 นะครับตัวนี้เป็น Tab S8 Ultra นะครับแต่ว่าเรื่องของซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ต่างๆเรื่องของการใช้งานนะครับในอุปกรณ์แท็บเล็ตของ Samsung ไม่ได้ต่างกันนะครับ Tab S6 ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะตอนนั้น Tab S8 Ultra ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปเช่นเดียวกันเพราะนั้นการใช้งานใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ได้ชมคลิปนี้แล้วหากมีคอมเมนต์มีคำถามโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสุดท้ายนะครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe Channel Gadget ดีๆ ด้วยสวัสดีครับ